ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานมือใหม่ที่อยากทำเมนูของหวานอร่อยๆงั้นลองมาทำเมนูนี้กันค่ะช็อกโกแลตเกรสบันเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งน้ำตาลทรายทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเกลือป่นเติมไข่ไก่นม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มเปิดเครื่องนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องค่ะจากนั้นตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นเป็นชิ้นหุ้มบีบตะเข็บแป้งให้สนิทพักจนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีจากนั้นเคลือบชิ้นขนมด้านหน้าด้วยทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายตกแต่งด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายแล้วใช้ไม้ไปแหลมวาดลวดลายให้สวยงามรอจนช็อกโกแลตทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะอร่อยแบบนี้ใครๆก็ทำได้เชื่อหรือยังคะ